มาแล้วครับรายการรักทองช่วยสานต่อให้ระเบียงส่งสื่อสารถึงคนที่มีจิตร่วมกันร่วมปกป้องสถาบันให้มันคงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อคำว่ารักพ่อเป็นคำพูดที่เป็นมงคลต่อทุกคนที่พูดคำนี้ออกมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักพ่อพูดเถอะครับบอกกับพ่อเถอะครับพ่อทุกคนอยากจะฟังคำพูดนี้จากปากของลูกๆทุกคนถ้ามันรู้สึกขัดเขินไม่กล้าจะพูดหรือไม่สามารถที่จะพูดต่อหน้าพ่อได้ทางรายการของเรายินดีครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้พูดรักพ่อผ่านทางรายการของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นมิ่งมงคลสูงสุดต่อชีวิตของเราโดยพูดบอกรักพ่อแห่งชาติความประทับใจพ่อหลวงของเราสนใจที่จะพูดผ่านรายการของเราโทรศัพท์นัดหมาย08681004740868100474ทิ้งเจ้าทีทิ้งเจ้าทีทิ้งทิ้งเจ้าทีทิ้งทิ้งเจ้าทีทิ้งเจ้าทีทิ้งทิ้งเจ้าทีทิ้งเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงจริงไม่มีมายาของจริงจริงไม่มีมายาปลูกผักทำมาทำไรคนไทยใช้ภูมิปัญญาฝึกฝนแล้วก็ศึกษาพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของที่จริงไม่มีมายาของที่จริงไม่มีมายาพวกเราเกษตรโยธินทำกินแบบสบายใจสารเคมีเราก็ไม่ใช้เพราะเราห่วงใยสรรพสัตว์ในดินเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของที่จริงไม่มีมายาของที่จริงไม่มีมายาทุกชีวิตเราต้องปลอดภัยถิ่นอาศัยและที่ทำกินอากาศน้ำธรรมชาติพื้นดินสะสมทรัพย์สินค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงๆไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาก้าวไปด้วยใจมั่นคงซื่อตรงและมีความจริงใจ
ไทยฟูมฟักวิถีไทยไทยทิศสดีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงไม่มีมายาของจริงไม่มีมายาเอาทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งฝึกฝนแล้วก็ศึกษาพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงๆไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาพวกเราเกษตรโยธินทำกินแบบสบายใจสารเคมีเราก็ไม่ใช้เพราะเราห่วงใยสรรพสัตว์ในดินเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงๆไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาทุกชีวิตเราต้องปลอดภัยถิ่นอาศัยและที่ทำกินอากาศน้ำธรรมชาติพื้นดินสะสมทรัพย์สินค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงๆไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาก้าวไปด้วยใจมั่นคงซื่อตรงและมีความจริงใจฟูมฟักวิถีไทยไทยทิศดีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิเป็นของจริงจำไว้ทั้งชายและหญิงของจริงๆไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งทิ้งเจ้าทิ้งทิ้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะกลับมาพบกับเอกนกพันธ์รัตนวิเวกจากชมรมวิทยุเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะคะอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทีมพันธ์รักพ่อก็ยังคงมีเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารความดีให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะเรื่องราวที่นำมาฝากในวันนี้นะคะสำหรับคนที่เหนื่อยและท้อแท้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงงานยังพื้นที่จริงซึ่งเกือบ 100% เป็นที่ทุรกันดารบางแห่งข้าราชการก็ยังไม่เคยไปหรือไม่กล้าเข้าไปเพราะกลัวอันตรายหรือว่าวันไหนที่อากาศไม่ดีหากผู้ใหญ่ไปดูงานฝนมาก็จะเลื่อนออกไปแต่สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีคำว่ายกเลิกเพราะอากาศไม่ดีแถมยังเสด็จออกนอกเส้นทางเป็นประจำถ้าทีมปลอดภัยกราบบังคมทูลว่าเสด็จไม่ได้ไม่มีถนนตัดผ่านพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ท่านจะรับสั่งกลับมาทุกครั้งว่าฉันไปได้ทั้งที่หลายครั้งต้องทรงพระราชดำเนินปีนป่ายไปบนภูเขาหรือทรงพระราชดำเนินไต่ลงไปในหุบเหวที่เต็มไปด้วยโคลนตมปิงและทากจนค่ำคืนดึกดื่นหลายครั้งสมเด็จพระเทพตามเสด็จด้วยมีท่านพระองค์เดียวที่ดึงท่าออกจากพระบาทได้
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องเล็กสำหรับในหลวงคืนหนึ่งผมได้ร่วมโต๊ะเสวยหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระราชกระแสรับสั่งที่ยังกึกก้องอยู่ในหูของผมจนถึงทุกวันนี้คือที่เขายากจนต้องทำมาหากินในพื้นที่แห้งแล้งเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะมาทำแต่เพราะเขาไม่มีที่อื่นจะไปที่ฉันช่วยเขาไม่ได้ว่าจะช่วยตลอดไปแต่ช่วยให้เขาได้มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองตลอดไปภาพทุกวันนี้ที่ในหลวงทรงงานมีแต่ท่านทำงานให้ประชาชนเพื่อประชาชนรักพ่อหลวงรักแผ่นดินเชิดชูเมืองไทยนี้ให้ยืนยงขอพระองค์ทรงพระเจริญมีคำสอนมากมายให้จดจำนำมาร้อยเรียงท่านสอนให้เราภาคเพียรให้อ่านเขียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน้อมนำส่องนำทางให้เดินก้าวไปจากนี้จะไกลเท่าไรต้องเหนื่อยแค่ไหนลูกพร้อมจะทำลูกที่เกิดจากแผ่นดินแผ่นดินนี้ที่เรียกว่าเมืองไทยจะขอทำดีถวายเพื่อพ่อองค์ภูมิพลคำสอนที่มีลูกคนนี้จะขอทานคุณด้วยใจจะเป็นหนึ่งพ่อหวังไว้คือเป็นคนดีเราจะเดินทางตามรอยเท้าคุณพ่อที่มีจะร่วมใจสามัคคีก็เกิมดีเป็นสายใหญ่อันมีทอดพินวันในสิ่งที่รู้ตั้งใจแต่สิ่งที่รู้ไม่เคยขาดไปคือกำลังใจของพ่อที่มีจากแผ่นดินแผ่นดินนี้ที่เรียกว่าเมืองไทยจะขอทำดีถวายเพื่อพ่อองค์ภูมิพลทุกคำสอนที่มีลูกคนนี้จะขอทานคุณด้วยใจจะเป็นหนึ่งพ่อหวังไว้คือเป็นคนดีพระทรงเป็นยิ่งพระมหากษัตริย์พระทรงเป็นนักปฏิบัติสืบค้นหาพระทรงเป็นยอดนักคิดพินจารุณาพระทรงเป็นนักพัฒนาคู่ฟ้าไทยขอพระองค์ทรงพระจุล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 มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการทีนพัดรักพ่อแล้วนะคะส่งท้ายกันด้วยบทกวีชิ้นนี้ที่นำมาฝากกันค่ะมีข้าวปลาอาหารทานเต็มอิ่มมีรอยยิ้มรายล้อมอยู่พร้อมหน้ามีความรักเป็นทุนอุ่นกายาแม้ไม่มีเงินตราว่าใช่จนด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่จึงมีกินมีใช้ไม่ขัดสน
พ่อสอนไว้ให้รู้สู้อดทนจึงผ่านพ้นทุกข์เห็นแนวทางโดยกองร้อยอาวุธเบาที่หนึ่งค่ายพิชิตปรีชากรและวันนี้เอกกนกพันธ์รัตนวิเวศจากชมรมวิทยุเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ให้ทุกคนได้ฟังข่าวสารส่งเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วกันสื่อสารจากเสียงถึงเรื่องราวของชาวชุมชนว่าในตำบลมีสิ่งดีมากมายเราสร้างสรรค์และทำกันเอาไว้สร้างความสดใสพร้อมบรรยายเป็นเพลงตำบลบ้านเรามีชื่อบางสะก้าวเป็นชุมชนเข้มแข็งเราสร้างสรรค์ร่วมพลังและร่วมแรงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชนมีธรรมชาติที่ดูงามนักหนาเรามีบ้านปลาและธนาคารปูมีป่าไม้ชายเลนที่น่าดูล่องเรือริมคูน้ำดูหอยปูปลาสร้างสรรค์เอกพันธ์เอาไว้เสือกบนั่นไงมีแต่สมัยปู่ย่าพลิกแปลงปรับแปลงกันเรื่อยมาปรับแต่งสินค้าเปลี่ยนโฉมมามากมายศิลปะและวัฒนธรรมมีการโน้มนำและดำรงเอาไว้สร้างสรรค์งานบุญกันเรื่อยไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต็มใสกันดีหลานก็เบิกบานชื่นใจอีกครั้งห่างไกลสิ่งเสพติดไม่มีชื่นที่วันให้สุขสันต์ในชีวิตสร้างสังคมนี้ที่บ้านบางสะเก้าเป็นชุมชนเข้มแข็งเราสร้างสรรค์ร่วมพลังและร่วมแรงสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชนมีธรรมชาติที่ดูงามนักหนาเรามีบ้านปลาและธนาคารปูมีป่าไม้ชายเลนที่น่าดูล่องเรือริมคูน้ำดูหอยปูปลาเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เอาไว้เสื้อกบนั่นไงมีแต่สมัยปู่ย่าพลิกแปลงปรับแปลงกันเรื่อยมาปรับแต่งสินค้าเปลี่ยนโฉมมามากมายศิลปะและวัฒนธรรมมีการโน้มนำและดำรงเอาไว้สร้างสรรค์งานบุญกันเรื่อยไปผู้หลักผู้ใหญ่ก็เต็มใสกันดีหลานก็เบิกบานชื่นใจอีกครั้งห่างไกลสิ่งเสพติดไม่มีชื่นที่วันให้สุขสันต์ในชีวิตสร้างสังคมนี้ที่บ้านบางสะเก้าพลล้นกล้าวเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่เม
ในใจคนไทยทุกคนในหลวงทรงนำความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวปฏิบัติที่สำคัญในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่เป็นปกติเช่นนำน้ำดีขับไล่น้ำเสียหรือเจือจางน้ำเสียให้กลับเป็นน้ำดีตามจังหวะการขึ้นลงตามธรรมชาติของน้ำการบำบัดน้ำเน่าโดยใช้ผักตบชวาซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำดังพระราชดำรัสความว่าใช้อธรรมปราบอธรรมจัดทำโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังจะพบกับปากหอยปากปูนะฮะที่พูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังจะเอ๊ะอะไรนะฮะตลกก็ไม่ตลกครับเรื่องจริงคุณปูนี่เขาจะเป็นอดีตนักจัดรายการวิทยุเขาจะใช้ชื่อรายการว่าปากหอยปากปูเนี่ยทางสถานีวิทยุบางสะเก้าจังหวัดจันทบุรีจัดมาหลายปีฮะเดี๋ยวนี้เขาก็ผันตัวมาเป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอบรมเยาวชนต่างๆนะฮะวันนี้เขาจะมาเล่ากิจกรรมเขาให้ฟังรายละเอียดน่าสนใจมากครับแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยถ้าอยากจะส่งเยาวชนของท่านมาอบรมฟังเบอร์โทรศัพท์ดีนะครับติดต่อคุณปูโดยตรงเลยครับฟังคุณปูครับสวัสดีครับคุณปูครับค่ะสวัสดีค่ะแต่วันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเก่งคุณปูแห่งเมืองจันอยากให้แนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ทำอะไรที่ไหนอย่างไรครับเชิญครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวกัลยาสำอางค่ะเรียกชื่อเล่นๆว่าน้องปูอย่างที่อาจารย์สุเวชบอกนะคะก็ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนะคะผู้ประสานงานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่งแรดก็ทำทุกอย่างนะคะในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่งแรดซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่พัฒนาเกษตรกรบุคคลที่สนใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงกลุ่มเยาวชนในจังหวัดจันทบุรีและต่างจังหวัดด้วยค่ะแม้อยากจะฟังตอนที่ลงไปอบรมหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนอยากฟังมากเลยใช่ครับค่ะก็จริงๆแล้วหลักสูตรการอบรมของเรานะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติป่งแรดก็ใช้หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรก็อาจจะมี4วัน3คืน3วัน2คืนแล้วแต่นะแต่ทีนี้ปีนี้เรามองเห็นว่าการรองรับหรือว่าการพัฒนาของประเทศชาติเยาวชนมีความสำคัญถ้าวันนี้เยาวชนไม่หันกลับสู่วิถีการพึ่งตนเองรวมถึงวิถีอาชีพของบรรพบุรุษเรามันจะเป็นปัญหาต่อไปในสังคมแล้วก็เรื่องของการพัฒนาของชาติได้การเปิดการค้าเสรีปี2558ที่จะเปิดขึ้น10+3 10ประเทศบวกอีก3ประเทศที่จะมีภาษี 0% ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมการเคลื่อนย้ายแรงงานและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันที่จะสูงขึ้นเยาวชนคนไทยเราถ้าไม่รองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเยาวชนไทยเราจะแพ้ทุกชาติใน10+3แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเราส่วนใหญ่แล้วพูดภาษาเดียวใช่ค่ะกัมพูชาเข้ามาพูดทั้งกัมพูชาพูดไทยได้ค่ะเราเสียเปรียบแล้วใช่ค่ะมีแผนอย่างไรบ้างครับก็ในเมื่อเรารู้ว่าปัจจุบันถ้าเป็นเรื่องของภาษาเราสู้เรื่องภาษาไม่ได้เพราะระบบการศึกษาในระบบของหน่วยงานรัฐต้องยอมรับว่าสอนให้คนอ่อนแอไม่ได้ตรงจุดประสงค์สอนให้เด็กเขียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้บอกแล้วนโยบายของหน่วยงานรัฐจะมีการแจกเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กไม่รู้จักวิธีการเขียนที่ถูกต้องไปกันใหญ่เพราะนั้นสิ่งที่จะหันกลับถ้าสอนเรื่องภาษาไม่ได้วิธีทำกินทำใช้ล่ะเด็กตื่นเช้ามาเคยพึ่งตนเองได้มั้งไหมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแค่ซักผ้าดูแลตัวเองยังเอาตัวไม่รอด
การเข้ามาอบรมที่ศูนย์ปงแรดเราตื่นตั้งแต่ 4:30 เราบอกว่าต้องศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาเขามีคำดูถูกออกมาว่าเด็กไทยไร้วินัยทำอะไรไม่เป็นหาจุดเด่นไม่เจอทำอะไรก็ไม่ได้วินัยก็ไม่มีเข้ามาจากเราถือว่าศูนย์ปงแรดเป็นเบ้าหลอมต้องเบ้าหลอมถ้าเบ้าหลอมดีไฟแรงพอของที่ออกมาจะมีคุณภาพ4วัน3คืนอยู่กับเราต้องตื่น 4:30 ครับเช้าบรรยายบ่ายลงมือทำค่ำแล้วค่อยมาสรุปทบทวนกันต้องฝึกออกมาตั้งแต่วินัยเรื่องรองเท้าจอดถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบไหมดูแลตัวเองอย่างไรการอยู่ร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ในระบบการศึกษาหน่วยงานรัฐหรือทั่วๆไปไม่มีเด็กเข้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือเรียนเรียนอยู่กับกระดานบนกระดานคุณครูสอนอยู่กับสมุดอยู่กับปากกาแต่การลงมือปฏิบัติไม่ได้เกิดสิ่งที่ไม่ซึมซับเข้าสู่สายเลือดของเด็กไทยปัจจุบันก็คือเรื่องของการแม้แต่จะคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นในเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จิตที่จะคิดช่วยเหลือคนอื่นจะไม่มีครับค่ะฟังแล้วตอนนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเดิมๆก็อยู่กับตำราวนอยู่กับตำราแล้วเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานี่เมื่อวานนี้สดๆเลยค่ะเราพบเด็กอายุประมาณสัก10 ขวบเขาเดินน่าจะเป็นประมาณ2-3 กิโลเนี่ยค่ะเขาจะไปทำอะไรรู้ไหมเขาจะไปเล่นเกมแล้วเขาขอริสานรถไปทีมงานเลยสอบถามจะไปเล่นเกมขากลับก็พอดีเขากลับพอดีค่ะเขาก็ริสานรถกลับ นั่นแสดงถึงว่าเด็กสนใจในเรื่องเกมเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของอะไรก็ไม่รู้เรียกว่ามีความอุตสาหะในทางที่ผิดแล้วมีทางแก้ไขอย่างไรก็แนวทางของเรานะคะเข้ามาอบรมเราเชื่อมแล้วเราทำได้จริงนะคะปีที่แล้วเราอบรมทั้งหมด9 รุ่นที่ศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริวังแซมมีระดับมหาวิทยาลัยก็2 มหาวิทยาลัยก็คือราชมงคลและราชภัฏลำไพพรรณีต้องยอมรับว่าเด็กถูกหลอมมารูปแบบผิดๆการที่จะออกมาตากแดดดำนาปลูกข้าวเอามือจับก้อนดินก้อนกรวดมือจับจอบเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเด็กเด็กอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยชีวิตไม่ได้จะต้องทำแต่ถามว่าบรรพบุรุษของเรา 90% จังหวัดจันทบุรีเราทำเรื่องภาคเกษตรภาคกสิกรรมภาคเกษตรกรรมถ้าวันนี้บรรพบุรุษทำอาชีพกสิกรรมแต่ลูกยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตว่าสุดท้ายฉันจะจบแล้วไปเป็นอะไรคุณจะไปเป็นหมอไปเป็นอบต.กันอยู่กันเท่าไหร่ในเมื่อการจบมีปริมาณที่มากกว่าทรัพย์เจ้าคนในคนอย่างใช่ทรัพย์ในดินสินในน้ำเราสามารถตีเงินเดือนให้กับตัวเราเองได้ถ้าเราทำสวนเราบอกว่าเดือนนึงฉันต้องได้ 20,000 นั่นหมายความว่าปีนึงคุณจะได้ต้องได้เงิน2,400,000ถามว่าทำยากไหมไม่ยากแต่วันนี้คุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องบ่มเพาะบอกเขาว่าอย่าไปเป็นเรียกว่าไปเป็นเจ้านายเหมือนเป็นเจ้านายแต่ว่าจริงๆแล้วไปเป็นขี้ข้าเขาอย่างอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นปิ้งปังปิ้งปังซาลาเปาเพิ่มไหมคะรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ นะอะไรอย่างเงี้ยกลับไปมองว่าเอ้ยไม่ต้องลำบากอยู่ในแอร์แต่คุณค่าของเราอบรมต้องสร้างทั้งคุณค่าและมูลค่าในตัวเองไม่ได้เอาตัวของมูลค่าตัวของเงินเป็นตัววัดแต่เอาคุณค่าที่เขามีทุกคนมีศักยภาพค่ะทุกคนมีศักยภาพจริงๆหลายคนไม่เคยรู้ว่าตัวเองสามารถทำได้เมื่อเขาทำได้เขาจะรู้สึกโฮมมันน่าภาคภูมิใจนะชีวิตนึงไม่ได้เคยทำอะไรแบบนี้กลับทำได้เราต้องสร้างค่านิยมและสร้างสังคมใหม่ให้เห็นว่าถ้าเด็กไทยหันมาขี่ควายทำนาปลูกข้าวทำอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเท่มันเป็นเรื่องที่น่านิยมชมชอบเห็นภาพเลยนะ เดี๋ยวนิดนึงคุณปู่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องซ้ำหลินสินในน้ำผมกำลังเป็นห่วงมีบุคคลกลุ่มหนึ่งเนี่ยลงทุนส่งลูกเรียนขายที่อยากจะพูดถึงคุณปู่พูดตรงนี้นึกกันได้ว่าถ้าหากคุณขายที่ไปนะคุณกำลังจะขายชีวิตลูกไปค่ะนะมันเป็นทรัพย์สินในน้ำที่กินไม่หมดใช่ไหมฮะเอาว่าเล่าต่อเล่าต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเขาบอกประเทศไทยเนี่ยเสียแผ่นดินให้ชาวต่างชาติเป็นนอมินีเข้ามาซื้อเนี่ย1 ใน 3ของแผ่นดินไทยแล้วเรากำลังเสียแผ่นดินไทยในแผ่นดินของเราเมื่อก่อนเราอาจจะเสียเอกราชไม่เคยเสียเอกราชเสียพื้นที่เราเสียแผ่นดินมาทั้งหมด14 ครั้งแล้วเสียแผ่นดิน14 ครั้งยังอาลัยครั้งที่15เขาบอกว่าเราจะเสียในประเทศของเราเองการครอบครองการเรียกว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอบางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องยากทำกสิกรรมทำเกษตรยากเพราะคุณไม่รู้เพราะคุณไม่รู้จริงวันนี้ในหลวงพระราชทานพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเสมอตราบใดถ้ามีความรู้แต่ไม่เคยคู่ด้วยคุณธรรมคุณก็โกงคุณก็ไม่รู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงบอกให้รู้จักพอเพราะนั้น
คำถามถามตัวคุณเองก่อนว่าถ้าเราจะดำเนินเรื่องชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงยากเกินหรือเปล่าไม่ยากเปิดใจก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าจะขายแผ่นดินเพื่อส่งลูกเรียนโอ้โหยิ่งกว่าขายควายส่งควายบัวส่งควายเรียนอะไรแบบนั้นยิ่งกว่ายิ่งกว่าจริงๆวันนี้ถ้าขายแผ่นดินขายที่ไปนะคะการเปิดการค้าเสรีปี58ที่จะมีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนสินค้าการวิ่งผ่านที่เปิดเสรีเขาบอกวันนี้เราต้องรู้จักอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไปอนุรักษ์เรามีแผ่นดินเรามีผลไม้ที่ชาวต่างชาติผ่านเราแล้วทำพื้นที่ของเราเป็นจุดค้าขายที่ดีได้ถ้าเราทำแล้วต้นทุนเราน้อยแล้วเราก็ขายในราคาที่เป็นผลไม้อินทรีย์ได้วันนี้เราตระหนักถึงเรื่องนี้หรือยังไม่ใช่ว่าการเปิดการค้าเสรีมันส่งทั้งผลดีและผลเสียแต่เราจะดึงส่วนที่มันเป็นผลประโยชน์กับเราอ่ะอยู่ในแผ่นดินของเรายังไงต้องคิดอย่างนั้นค่ะต้องถ้าเป็นนักพัฒนาและเป็นระดับผู้นำต้องคิดว่าวันนี้เราจะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ยังไงเราจะขายอย่างไรเราจะขายยังไงกับเขาอย่างไรโดยที่ไม่เสียเปรียบใช่ภูมิปัญญาทำไมเราถึงขึ้นเหนือไปดูชาวกะเหรี่ยงเขาใส่คอห่วงในคอเพราะเราไปดูวัฒนธรรมของเขาจังหวัดจันทบุรีมีวัฒนธรรมอะไรเขามาดูบ้างถ้าเขามาที่จันทบุรีต้องไปตึกแดงต้องไปดูวิถีทำมาหากินถ้าพูดถึงนาข้าวไปดำนาปลูกข้าวพูดถึงเสือกกบางสะเก้าต้องไปดูเสือกกบางสะเก้าแล้วขายได้ไงอยู่กับที่แต่อนุรักษ์ของดีเดิมไว้แล้วพัฒนาควบคู่กับสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้การเปลี่ยนแปลงเข้ามาไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อยู่ยังไงอยู่ยังไงตั้งรับอยู่ยังไงมีภูมิคุ้มกันยังไงมีสติปัญญายังไงนี่คือสิ่งสำคัญที่เราบ่มเพาะให้กับเยาวชนคนโตปล่อยไปเถอะค่ะบางทีเปลี่ยนแปลงแก่ๆกันแล้วก็ต้องปล่อยกันไปคำว่าวิกฤตเป็นโอกาสค่ะที่บางระก้าวทำแล้วใช่บริเวณเบนนี่ใครเขาอยากจะไปเดินเล่นแบบบางระก้าวทำแล้วตลาดสี่มุมเบนตัวนี้ดังไปทั่วโลกแล้วนะค่ะหลายคนสงสัยโอ้โหทำไมเป็นคนบางสะเก้าตัวนิดหนึ่งก็เขาขายตลาดสดที่สี่มุมเมนจริงๆวันไหนปลงศพเผาศพก็เผาไปฉันก็ขายของสนุกสนานเฮ้ยมาขายดีด้วยขายดีแย่งทานกันสนุกสนานทั้งหมดไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่มองว่ามันเป็นสิ่งที่คู่อยู่กับวิถีมันคือวิถีของคนบางสะเก้าซึ่งคนอื่นเห็นแล้วมองว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกเราก็ขายได้ขายในสิ่งที่มันเป็นวิถีของเราเป็นวัฒนธรรมอันดีงามอย่าไปเปลี่ยนแปลงค่ะปัจจุบันถ้าเปรียบเทียบทางภาคเหนือสาวๆชาวกะเหรี่ยงเห็นคนอื่นเข้ามามาดูเราว่าเราใส่คอกะเหรี่ยงใส่ห่วงไปถอดห่วงออกถามว่าถอดห่วงออกใครเขาจะมาดูคุณก็ไม่ได้ต่างจากเราเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมเดิมที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีอุดมที่สุดค่ะมีดินมีน้ำมีป่ามีภูเขามีผลไม้ดีเยี่ยมวันนี้ดึงศักยภาพที่มีดึงทุนมาใช้ยังไงคนเราก็เยอะฉลาดด้วยคนจันน่ะแต่ดื้อเท่านั้นเองทำไมว่ากันเองนั้นเมื่อวานได้คุยกับอาจารย์เจี๊ยบที่มหาลัยราชภัฏแกบอกว่าไม่ต้องปลูกที่จันทบุรีเนี่ยเอาไปโยนทิ้งสตออะไรพวกนี้แล้วสตอที่ขึ้นที่เขตพื้นที่บางจันนั้นไม่ฉุนไม่เหม็นด้วยเออนี่ตรงกับที่คุณปูพูดเมื่อกี้พูดถึงตลาดสี่มุมเมนเขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่ามัวคลี่ขาดแล้วมันจะเสียเวลาเคยฟังว่าเพลงนี้เออร้องให้ฟังเลยค่ะไปเปิดดูมันสิทำมิวสิกให้แล้วอ๋อเหรอคะนี่ในคนบางสก้าบางทีก็ลืมไม่ค่อยได้กลับสิใช่ค่ะไม่ค่อยได้กลับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเตรียมตัวที่จะต้อนรับอาเซียนเรื่องน่ากลัวมากนะเป็นเรื่องน่ากลัวมากที่คนไทยเราถ้ายังนอนหลับทับความสุขอยู่ไม่ตระหนักไม่รู้ว่าโอ้วันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าน่ากลัวมีอะไรอยากจะบอกเยาวชนดีกว่าบอกคนโตแหมบางทีมันก็เขาไม่เคยจะฟังเรานะเชิญบอกคนโตถ้าเยาวชนนะคะอย่างที่อาจารย์สุเวชบอกเขมรเนี่ยเขาสอนเขาให้เรียน5ภาษาฝรั่งเศสจีนอังกฤษเขมรไทยนี่เป็นภาษาเรียกว่าภาษาที่2ของเขมรเขาเลยคือเขาบอกว่าคนเขมรบอกว่าถ้าวันนึงไม่สามารถที่หางานที่ไหนทำได้ก็เข้ามาในไทยแปลว่าประเทศไทยในสายตาเขาเป็นของตายแล้วเด็กๆในไทยล่ะคะเชื่อไหมว่าอีกอนาคตไม่นานเราอาจจะเป็นขี้ข้าเขมร
ถ้าเด็กไทยยังประมาทและหลงระเริงในชีวิตตัวเองว่าโอ้โหวันนี้เรายังรู้สึกดีรู้สึกเท่มีเงินมากมายวิกฤตสถานการณ์เกิดแล้วนะคะปีที่แล้วเราพบกับมหาอุทกภัยเราเอาตัวรอดกันได้แค่ไหนถ้าเทียบกับระดับความสามารถของคนไทยรวมทั้งระดับความสามารถของผู้นำด้วยเราจะรอดกันได้สักแค่ไหนนิดนึงเอาจ้ะตอนนี้คนไทยเป็นขี้ข้าเขมรแล้วเหรอเมื่อเดือนที่แล้วเห็นเขามากู้เงินค่ะมากู้เงินถามเอาไปทำอะไรเอาไปจ่ายค่าแรงงานแรงงานที่ไหนแรงงานเขมรขี้ข้าเงินนี้เขาใช้แล้วนะค่ะสอยดาวทางสอยดาวลำไยการปลูกลำไยหรือว่าการทำเรื่องของใช้แรงงานคนไทยไม่ทำหรอกค่ะก็บอกคนไทยรักสะดวกรักสบายศักดิ์ศรีมีเยอะแต่วันนึงถ้าเหตุการณ์เหตุบ้านการเมืองมันเปลี่ยนไปเราจะเป็นขี้ข้าเขมรจริงๆสุดท้ายจะเป็นลูกน้องเขาค่ะถ้ายังยึดติดกับความคิดเดิมๆแล้วไม่ปรับไม่ปรับตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันมาแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าคุณมีเวลาอีก4ปีที่จะเตรียมพร้อมคิดยังไงกับตัวนี้ยังเยาวชนเราปลูกฝังถามว่า4วัน3คืนเปลี่ยนแปลงเด็กได้ไหมเปลี่ยนได้บางระดับแต่ถามว่าเพื่อเกิดความต่อเนื่องมันก็ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มีกิจกรรมทำต่อของเราเนี่ยอบรมเสร็จปุ๊บ9รุ่นปล่อยไปเอาประธานรุ่นแต่ละรุ่นกลับมาตอกย้ำทำค่ายหนักเขาเรียกว่าค่ายเรียกว่าเซอร์ไวเวอร์ค่ายเอาตัวรอดเลยจำลองวิกฤตสถานการณ์ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นทำยังไงอยู่ในป่าถ้าไม่มีอาหารการกินคุณจะใช้อะไรเกิดวิกฤตแมลงสัตว์กัดตอยใช้สมุนไพรอะไรในการที่จะดูแลตัวเองวันนึงมันเกิดขึ้นได้วันนี้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติป่งแรดได้รับพื้นที่มาอีก84ไร่ณศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริวังแซมตอนนี้มีควายอยู่5ตัวมีวัวอยู่2ตัวมีม้าอยู่3ตัวค่ะเรียกว่าขาช้างอย่างเดียวจะครบช้างม้าวัวควายผมฟังตั้งแต่ต้นมาในเรื่องของการดูแลเยาวชนเนี่ยศูนย์โป่งแรดเนี่ยก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยแสดงว่าค้นหาข้อมูลก่อนใช่ค่ะเรารู้หมดใช่เราต้องหาข้อมูลแล้วสิ่งสำคัญเราใช้ประสบการณ์ที่เราทำงานมาหลายปีกับเด็กเราจะเห็นความแตกต่างแล้วอบรมเด็กสามซอแก๊งซ่าซิ่งเซ็กด้วยโอ้โหเราเข้าคุกเราก็เข้าไปทำงานกับได้คุกเรื่องของเยาวชนเราก็เข้าคือปัญหาสุดท้ายปัญหามันเชื่อมร้อยกันหมดสังคมเศรษฐกิจการเมืองไม่สามารถพ้นกันได้ปัญหาเยาวชนคือจุดเริ่มต้นถ้าวันนี้เบ้าหลอมถูกทุกอย่างจะเดินทางถูกถ้าบอกว่าวันนี้อบรมเยาวชนไม่มีความสำคัญปุ๊บเกิดปัญหาเด็กไม่มีมาเรียกว่าไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีไปฉกชิงวิ่งราวสุดท้ายเด็กเข้าคุกติดคุกก็ต้องใช้งบประมาณในการเข้าคุกไปบำบัดไปฟื้นฟูใช้งบประมาณของตำรวจจุดเริ่มต้นกัดกระดุมเม็ดแรกถ้ากัดถูกทั้งแถวถูกหมดยุทธศาสตร์อยู่ที่กระดุมเม็ดแรกค่ะถ้ายุทธศาสตร์ผิดเหมือนดึงกระสอบปุ๋ยอ่ะนั่งแงะแงะแงะอยู่แต่ถ้าคนดึงถูกดึงปุ๊บเดียวกระชากหลุดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ยุทธศาสตร์จริงๆแล้วยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรีถ้าทำจริงๆนะคะเรื่องประเด็นเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสุดท้ายเบ้าหลอมที่ออกมาตัวหลอมที่จะออกมาจะสู่สังคมที่ดีได้ค่ะเป็นกรณีที่อยากให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญซึ่งเราทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปศุสัตว์จังหวัดก็เห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันค่ะศูนย์ป่งแรดอบรมไปกี่รุ่นแล้วครับโอ้ยเยอะมากเป็นร้อยรุ่นเป็นร้อยรุ่นแล้วที่ได้เห็นประจักษ์ผลงานที่เป็นลูกทำที่ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยชัดเจนเป็นตัวอย่างได้มีเยอะมากค่ะอย่างโครงการต้นกล้าอาชีพปี52ของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนี้เราได้ตำบลคลองพลูเราได้ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นตำบลที่อบรมต้นกล้าอาชีพรุ่นที่12กลับมาทำขับเคลื่อนเรื่องปุ๋ยเรื่องไข่ไก่อารมณ์ดีทำเรื่องผักอินทรีย์เขาเชื่อมร้อยกันเราแล้วก็เห็นกระบวนการขับเคลื่อนว่าถ้าของจริงลงไปในพื้นที่เห็นของจริงเราชี้ตำแหน่งได้เลยถ้าไปขุงไปมาภัยถ้าไปแหลมสิงไปพิ้วไปดูพิ้วได้นี่คือที่อบรมกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะบ่มเพาะคนในพื้นที่แล้วเอาคนในพื้นที่กระจายต่อเพราะนั้นการทำงานของเรามันต้องแตกตัวได้อย่างเยาวชนเนี่ยเราชี้ได้เลยว่าก้าโรงเรียนที่ผ่านเรามาขุงรัชดาเด็กอยู่ที่โรงเรียนที่ทางคิจกุฏิราชมงคลศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนกินนอนอันนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจเพราะกรณีโรงเรียนกินนอนจะมีเรื่องของการ
เรียกว่าต้องดูแลโรงเรียนเขาเองปลูกผักใช้เศษอาหารมาหมักปุ๋ยดูแลของเขาเองได้ศึกษาสงเคราะห์บุญสมก็เป็นของเราแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าภาคภูมิใจที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ปงแรดก็คือโรงเรียนลาซานซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนดีเด่นเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนถ้าไปถามอาจารย์อเลอาจารย์อเลบอกโอ้ยนี่ลูกศิษย์สูงปงแรดเลยมาเอามาเฟืองทำสบู่บ่อยมากโรงเรียนหลักๆระดับลาซานนี่ไปจัดการมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราอบรมมามีพื้นที่ให้ดูให้พิสูจน์ได้ใช่ค่ะหมายขนลุกเลยพูดถึงตรงนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะในฐานะที่อยู่จันทบุรีแล้วก็คุ้นเคยกับคุณปูมานานพอสมควรนะค่ะไม่รู้จริงๆว่าคุณปูทำงานได้ขนาดนี้นะโอ้ยทำพูดอีก3วันไม่จบค่ะ3วันไม่จบแต่วันนี้ยังไงก็ขอสักครึ่งชั่วโมงจบนะได้ได้เดี๋ยวคงไม่ได้ครั้งเดียวจะต้องมาอีกค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ฟังบางครั้งถ้าเราพูดกับเด็กอย่างเดียวเด็กก็อาจจะไม่ได้ฟังผู้ใหญ่ฟังอยู่ก็ยังไงก็ช่วยอยากฝากพ่อแม่จ๋าอย่ารังแกลูกหลานของท่านเคยได้อ่านไหมคะพ่อแม่รังแกฉันกลัวลูกลำบากว่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวลูกลำบากอย่าสอนความสะดวกสบายให้เขาวันหนึ่งเมื่อเขาเจอภาวะที่ต้องลำบากเขาจะตัวไม่รอดเขาจะเอาตัวไม่รอดแล้วเมื่อไหร่ที่เขาเอาตัวไม่รอดคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องห่วงเขามันก็จะลากกันจมลงไปวันนี้ต้องสอนบางครั้งต้องยอมตัดใจให้เขารู้จักที่จะพึ่งตนเองทำงานลำบากมากเขาบอกว่าถ้าความสบายอกุศลกายจะเจริญแต่เมื่อไหร่ลำบากกุศลกายมันจะเจริญต้องยอมลำบากความเป็นกุศลในร่างกายจะเจริญเราต้องรู้จักที่จะลำบากก่อนเหมือนที่เขาบอกว่าลำบากกันตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะแก่ตัวไปจะได้สบายรวมทั้งคุณครูเหมือนกันถ้าจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคือทางรอดของโลกค่ะไม่ใช่ทางรอดของคนไทยทั่วโลกนะคะโคฟี่อันนันสหประชาชาตินำรางวัลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรางวัลเดียวของโลกไม่เคยมอบให้ใครการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเป็นต้นแบบในการพัฒนาคนเพราะนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาชาติต้องเข้าใจแล้วก็ทำงานร่วมกันให้ได้หนูทำงานร่วมกันปีนี้หนูภาษา10ทิศผูกมิตรทุกฝ่ายแต่ดำรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ก็คือดำรงไว้เรื่องอุดมการณ์ของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่แกว่งไม่เอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้งแต่เราจะประสาน10ทิศถ้าทำงานด้วยพลังเบญจภาคีได้จะดีก็บอกเบญจภาคีเหมือนนิ้ว5นิ้วนิ้วหัวเหมือนหน่วยงานรัฐใหญ่เยอะแต่กระดิกตัวลำบากนิ้วชี้เนี่ยเหมือนนักวิชาการบางทีอาจจะต้องสั่งนิดหน่อยแต่สำคัญไหมสำคัญนิ้วกลางยกหลายนิ้วหน่อยนิ้วกลางเนี่ยเขาบอกเป็นภาคประชาชนเยอะแต่ติดอยู่ตรงกลางทำอะไรยากนิ้วนางนี่เหมือนผู้หญิงเอกชนใครๆก็อยากสวมนิ้วมีงบประมาณไงมีเงินอยากสวมนิ้วด้วยนิ้วก้อยเนี่ยเหมือนสื่อเล็กแต่ร้อยคนนั้นร้อยคนนี้เกี่ยวรวมกันปุ๊บเป็นหนึ่งกำปั้นเป็นหนึ่งฝ่ามือทุบได้ทำงานให้เกิดพลังได้เพราะนั้นการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเรารอดในหลวงถึงได้มีคำพระราชดำรัสว่ารู้รักสามัคคีวันนี้มีกันหรือยังต้องทำให้เกิดเพราะฉะนั้นประโยชน์ส่วนตนต้องน้อยประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนเสมอค่ะคุณปูครับรายการเราเนี่ยไปเปิดทั่วประเทศถ้าเกิดทางใต้ทางเหนือภาคอีสานตะวันตกแม่สนใจอยากแกส่งเยาวชนมาอบรมนี่เดี๋ยวจะต้องบอกสถานที่กันหน่อยนะอ๋อได้ค่ะนะคะก็สนใจก็ส่งมาได้นะคะศูนย์กสิกรรมธรรมชาติปงแรด44/2 หมู่ 3ตำบลพระพาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่เข้าไปดูใน Facebook ได้มี Facebook ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติปงแรดปีนี้ยังคงดำเนินแนวทางทั้งเรื่องเกษตรกรทั่วไปและเยาวชนแต่หนูขอเน้นหนักเรื่องเยาวชนหนูกำลังจะทำกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งทำงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรากำลังมองเรื่องทุนของเด็กในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับบางครั้งเนี่ยทางชุมชนทางโรงเรียนของเราเนี่ยบางทีเงินก็น้อยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงไหม
อ๋อไม่อ่ะค่ะเอาใจมาก่อนแล้วเบื่อมากเลยที่ชอบถามแล้วว่าทำอะไรแล้วต้องถามว่าเงินมันสำคัญไหมมันก็สำคัญมันต้องใช้รถไม่สามารถวิ่งโดยไม่มีน้ำมันได้แต่สิ่งสำคัญเอาใจมาก่อนหลายโรงเรียนมาอบรมกับเราเขาถามว่ามีงบอยู่แค่นี้เอามาเหอะเราต้องการที่จะมาพัฒนาคนจริงบางครั้งก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเหนื่อยไปเพื่ออะไรแต่สุดท้ายพอเราพัฒนาแม้ร้อยคนได้คนเดียวเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จการจะเปลี่ยนใครสักคนไม่ใช่เปลี่ยนง่ายๆ4วัน3คืนคุณลองทุ่มเทแรงกายแรงใจทำไปเถอะค่ะแล้วผลประโยชน์มันจะได้จากสิ่งที่เราได้สัมผัสกับเขาการเปลี่ยนแปลงของเขาแม้เพียงน้อยนิดมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เขาบอกว่าจุดเล็กๆทุกการเปลี่ยนแปลงในสังคมมักเริ่มจากจุดเล็กๆที่รวมตัวกันเป็นพลังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในโลกนี้ที่จะรอความหวังจากเทพยดาฟ้าดินมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นค่ะเกิดจากคนตรงที่บอกว่าเอาใจมาถึงก็มานั่งหลับทำกิจกรรมก็ไม่เคยจะเอาจริงเอาจังค่ะคนที่พยายามทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเฮ้ยอย่าท้อค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยท้อไม่ท้อนะหนูเห็นการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จะท้อได้ไงพระองค์ท่านน่ะดูแลประสงค์นิกร60ล้านคนความแตกแยกมีบุรบทในแต่ละตำบลต่างกันแต่ละจังหวัดต่างกันแต่พระองค์ทรงงานไม่เคยท้อเราถ้าบอกว่าเราจะเป็นทหารของพระราชาอย่าคิดท้อค่ะท้อได้แต่อย่านานนิดเดียวเราเจอมาหมดอย่าเสียเวลาถ้าเราเจอรูปแบบมาอบรมแล้วนั่งหลับลงทำงานเลยเด็กบางคนอย่างเด็กแก๊งสามซอเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องสารเสพติดเขาไม่สามารถรับข้อมูลทางวิชาการนั่งฟังการบรรยายได้นานๆได้แต่ถ้าเขาให้ทำงานลองแบ่งงานให้เขาทำให้เขาใช้วิธีคิดใช้สมองเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจเขามีคุณค่าเด็กบางคนขึ้นต้นไม้เก่งก็ให้มันขึ้นต้นไม้ไปมันเลื่อยไม้เก่งก็ให้เลื่อยไม้ไปสร้างอาคารโรงเตาถ่านสร้างโรงหมูหลุมซะไถนาเด็กทุ่งขนานโรงเรียนทุ่งขนานไม่เคยไถนาด้วยรถไถมาก่อนเขารู้วิธีว่าจะไถคลาดปรับดินให้มันเสมอกันยังไงถ้าหน้าคลาดไม่ลงดินเขาให้เพื่อนยืนเหยียบสองข้างแล้วก็ไถนาไปดินมันก็ขยับปรับพื้นที่ได้สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นจากการอบรมเองมันจะเกิดภาวะผู้นำเยาวชนที่เป็นภาวะผู้นำตามธรรมชาติมันไม่สามารถเอาคนเก่งในห้องเรียนมาเป็นผู้นำในการลงมือปฏิบัติได้แต่มันสามารถเอา2 อย่างหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ไอ้เก่งในห้องก็เก่งในห้องไอ้เก่งภาคปฏิบัติก็เก่งภาคปฏิบัติแต่ทำไงเขาจะเกิดการดึงความสามารถเขาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกระดับค่ะผมฟังคุณปู่แล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเก่งเหมือนกันเก่งอะไรก็เอามาผสมผสานไอ้คนอาจจะเก่งเขียนหนังสือเก่งพูดเก่งปฏิบัติเก่งลุยอาจจะเรื่องของการเก็บข้อมูลเก่งใช่มันดูร่วมได้ค่ะอะไรเขาใช้คำว่าบูรณาการได้ไหมใช่ได้ค่ะใช่ได้มันอย่างหนูเนี่ยให้มาทำบันทึกเสียงร้องเพลงศิลปินอย่างอาจารย์สุเวชก็ทำไม่ได้แต่ให้มาพูดได้โอ้ดีมากตอนนี้เราเหลือเวลาให้คุณปูสัก3 นาทีอ๋อได้ค่ะอยากจะให้ฝากอะไรเผื่อไว้สัก4-5 นาทีก็ได้นะเพราะว่าพูดแล้วยังไม่อยากให้จบแต่ด้วยเวลาแล้วก็รายการเราจะเปิดไปทั่วประเทศเนี่ยให้ฝากไปทั่วประเทศเลยก็ฝากทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ดูแลทุนในพื้นที่ทุนวัฒนธรรมทุนบุคลากรของตัวเองให้ดีณเวลานี้เขาเรียกว่าตั้งรับในขณะที่ตั้งรับก็เราทำงานเชิงลุกด้วยลุกในกลุ่มของเยาวชนเราควรจะเน้นที่เยาวชนค่ะตอนนี้ประเด็นคือถ้าเยาวชนเห็นลักษณะผู้นำหรือว่าคนโตปัจจุบันและดูไม่มีศักยภาพแต่วันหนึ่งเด็กเดินตามประเทศชาติก็เหมือนเดิมแต่วันนี้ถ้าเด็กเห็นแล้วว่าต้นแบบไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเด็กต้องเปลี่ยนแต่ถ้าวันนี้ไม่ชี้ทิศทางให้เขาก็งงไงอ้าวเราจะไปยังไงอ่ะเปลี่ยนยังไงทำยังไงไอ้ทางที่ถูกอยู่ทางไหนนี่ทางที่ถูกอยู่ทางนี้ค่ะมาเดินตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลายคนพูดแต่มันทำไม่ถูกอ่ะไปตั้งเงื่อนไขว่าต้องมีความพอมีเหตุมีผลมีการประมาณตนมีภูมิคุ้มกันแต่มันทำไงอ่ะของเรานี่คือเน้นเลยการพออยู่พอกินพอใช้พอล่มเย็นถ้ามีพื้นที่ใช้พื้นที่ปลูกป่า3 อย่างประโยชน์4 อย่างให้ได้ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะต้องกลับไปขี่ควายหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงกูต้องกลับไปดำนาปลูกข้าวขี่ควายเองเปล่าไม่ใช่แต่ปรับของตัวเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าถ้าเราพึ่งตนเองได้แม้1 ใน 4ก็พอแต่ถ้าได้ถึงครึ่งประเทศเราจะรอดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมานานหลายปีแล้วเรามา
มาบูมมารู้สึกตัวกันตอนที่มีนโยบายให้แต่ละโรงเรียนทำหน่วยงานต่างๆทำแต่วันนี้ความเข้าใจเข้าถึงมีมากพอหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงก็พยายามทำต่อค่ะไม่มีการไอ้ที่มันผิดมาแล้วก็ผิดไปแต่กลับมาเดินทางที่ถูกคนที่เขามีต้นแบบอย่างสูงปองแรกนี่ถือเป็นต้นแบบเราใช้พื้นที่5ไร่เมื่อก่อนก็ทำเคมีต้นทุเรียนตายดินดานเราปรับสภาพพื้นดิน6ปีนะคะกว่าปัจจุบันจะเป็นเกษตรอินทรีย์เดินนี่ดินร่วนซุยใส่เดือนกิ่งเกลือเพื่อนเราเยอะค่ะวันนี้ถ้าฆ่าพระแม่ธรณีหรือยังใช้สารเคมีทุกระบบจะเสียหายหมดเพราะว่าโลกร้อนเกิดมลพิษเกิดทุกอย่างเกิดสุดท้ายมันเชื่อมกันทั้งหมดเพราะนั้นวันนี้หันกลับใช้ยุทธศาสตร์เดียวทำเศรษฐกิจพอเพียงกับทุกพื้นที่ให้ดีแล้วมันจะดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องสุขอนามัยดูแลเรื่องสุขภาพของคุณได้มันตอบโจทย์ได้หมดชีวิตมีความสุขไหมมีความสุขอากาศสูดหายใจได้อย่างบริสุทธิ์ปลอดโปร่งปัจจุบันแค่สูดหายใจเข้าเอาหน้าไปปะทะลมหน่อยเดียวก็พื้นขึ้นละเจอแต่สารพิษเจอสารเคมีวันนี้ของศูนย์ปงแรดเองเราจะทำเป็นศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเราจะปล่อยเราจะเรียกว่าคนกรุงเทพเนี่ยจะต้องอยากมาอยู่ที่ศูนย์เรามากินผลไม้อินทรีย์มานอนอบนวดสปานวดหน้าพอกหน้าด้วยสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุขภาพเพื่อดูดสารพิษมากินอาหารสุขภาพเรามานอนฟังลิงจิ้งหรีดจักกับจันเลไลร้องกันเฮ่งงไปเลยหนีออกมาจากชลบุรีหนีออกมาจากระยองหนีมลพิษมาอยู่จังหวัดจันทร์เราจะทำตรงนี้ให้มันเกิดให้ได้แล้วใช้เนี่ยคือการอนุรักษ์และพัฒนาวันหนึ่งเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าเกิดใครไปใครมาจะไปนอนโรงแรมไม่ต้องมานี่ดีกว่าครบองค์ครบทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้ความสะดวกสบายบนวิถีพอเพียงง่ายๆราคาถูกๆแต่คุณหาซื้อที่ไหนไม่ได้มีหรือเปล่าที่อื่นมีเปล่าต้องท้าทายผมฟังคุณปูแล้วผมเขินๆนะเนี่ยเขินเรื่องอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นเขามีหนึ่งไร่แก่จนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่ที่บ้านอ่ะยังหนึ่งไร่ยังจนอยู่เพราะอะไรรู้ไหมฮะค่ะมันได้แต่จะทำไม่ได้ทำทันทีก็ถึงบอกว่าต้องทอทำทันทีทำทันทีไม่ใช่จอทอจะเริ่มต้นพรุ่งนี้ก็ยังสายไปโอ้ยไม่สายหรอกค่ะเดี๋ยวกลับไปทำเลยใช่ค่ะครับตอนนี้อยากย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าจะมีเบอร์โทรศัพท์อะไรต่อไม่อะไรยังไงเส้นทางสะดวกที่จะมาเนี่ยจะส่งเด็กมาเนี่ยอีกสักครั้งนึงเนี่ยค่ะถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อน้องปูเลยนะคะ0850198692ติดต่อมาเลยแล้วกันอีกสักครั้งนึงเนี่ย0850198692ค่ะติดต่อมาแล้วเดี๋ยวจะบอกเส้นทางบอกอะไรรายละเอียดทั้งหมดคุยกันได้เราอยากพัฒนาคนจริงๆนะคะใน Facebook ก็มีระบุกิจกรรมต่างๆมีบ่งบอกสถานที่สามารถเข้ามาคุยกันได้ให้เข้าไปที่ศูนย์ปงแรดใช้ชื่อภาษาไทยเลยค่ะพิมพ์คำว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติปงแรดมาแอดเป็นเพื่อนค่ะเดี๋ยวรับเป็นเพื่อนกสิกรรมปงแรดตาหาลากแดดเพื่อชีวิตคนไทยร้องกันคนละท่อนดีๆก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมงปูมากเลยทีเดียวนะที่ได้อะไรเยอะเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมหลายคนบางครั้งผมไปฟังวิทยากรบางคนเนี่ยท่านก็รู้นะแต่มันไม่ได้ทำบางทีคว้างไปชาวบ้านไม่เข้าใจคือเขาไม่ได้ลงมือทำใช่น้องปูเนี่ยลงมือทำลงมือฝึกอบรมแล้วไม่ใช่ว่าอบรมแล้วจะพอปลูกต้นกล้าแล้วก็ปล่อยไม่มีปล่อยทิ้งลงติดตามความการติดตามมีความสำคัญค่ะเราลงติดตามในโรงเรียนหลายโรงเรียนเราเห็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าเด็กที่ผ่านการอบรมของเรากลายเป็นกลุ่มน้อยๆในโรงเรียนเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียนผอ.กับครูมีความสำคัญเพราะนั้นถ้าเด็กมา10ครูต้องมา1แล้วกลับไปขยายได้อย่างโรงเรียนปงน้ำร้อนเนี่ยโอ้โหพื้นที่ทำดีอยู่หลังห้องรกเป็นห้องเก็บของเราบอกว่าพื้นที่ทำดีมีอยู่อย่างนี้เหรอเพราะนั้นการที่จะเกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารกับเด็กที่มาอบรมเนี่ยทีมติดตามต้องลงไปแล้วมีโอกาสต้องคุยกับระดับผอ.หรือระดับผู้บริหารของโรงเรียนว่าถ้าจะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำได้ยังไงแต่โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จก็มีอย่างโรงเรียนขุนราชดาพิเศษอาจารย์ปุ๊เนี่ยเรียกอาจารย์ปุ๊อย่างเดียวเนาะทำจริงอย่างเงี้ยเราเห็นความสำคัญเขามีงานวิชาการเมื่อเร็วๆนี้เขาพูดถึงเรื่องการเปิดการประชาคมอาเซียนใช้ครูภาษาอังกฤษจากสิงคโปร์มาสอนเด็กนักเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องตื่นตัวทั้งหมดค่ะต้องขอบคุณน้องปูมากเลยท่านผู้ฟังครับน้องปูเนี่ยเดินสายเป็นวิทยากร
พูดอบรมจะหาเวลาว่างไม่ได้เลยอยากจะบอกข่าวลับนะฮะว่ายังเป็นนางสาวอยู่นะฮะ เพราะว่าโมแต่พูดไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องคู่ครองเลยยังเป็นสาวอยู่ครับคิดค่ะไม่มีเวลาครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องปูมากเลยแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่เราไม่ได้เจอกันนานเจอกันก็แค่ทักทายในฐานะรู้จักกันแต่ยังไม่ได้ลงลึกมาคุยกันขนาดนี้นะแล้วก็มีเรื่องราวที่ให้ประโยชน์กับสังคมให้กับประเทศชาติให้กับเยาวชนทุกคนที่เป็นคนไทยที่คิดว่าจะรักษาผืนดินไว้และรักษาทรัพยากรที่มีค่าที่สุดก็คือลูกของเราคุณต้องทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้ใช่ค่ะเขาบอกว่าให้ชีวิตเขาแล้วต้องให้อนาคตเขาด้วยถูกต้องวันนี้คุณปูมีเรื่องมีวิธีการที่จะให้อนาคตกับลูกของคุณมีโอกาสส่งมานะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปูมากจริงครับขอบคุณอาจารย์สุเวชด้วยค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นนิ้วก้อยที่มีความสำคัญครับภาคของสื่อมีความสำคัญครับเขาบอกว่าทำดีแล้วทำให้กระจายนี่ครับเดี๋ยวนี้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องของการระบบการสื่อสารมีความสำคัญค่ะตอนนี้เรากำลังร่วมด้วยช่วยกันเรากำลังเป็นผู้เปลี่ยนแปลงส่งมอบประเทศนี้ให้กับลูกหลานเรารักลูกหลานเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไม่ว่าวันหน้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงค่ะถ้าจะเดินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใจต้องมีศรัทธาค่ะใจสู้หรือเปล่าค่ะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำโป่งแรกและตากลมตากแดดเพื่อชีวิตคนไทยสรรพสัตว์ทุกชีวิตปลอดภัยพื้นแผ่นดินไทยต้องไร้สารเคมีชาวกสิกรรมธรรมชาติต้องไม่เป็นทาสสิ่งที่ไม่ดีคนไทยเราต้องมีศักดิ์ศรีนำสิ่งดีๆให้กับลูกหลานแผ่นดินทองแผ่นดินนี้ของเราปรอบรวมกันเข้าเพื่อชาติเราสดใสมาจุดเทียนส่องแสงอำไพสว่างสวยด้วยหัวใจมั่นคงศูนย์กลางสิกรรมโป่งแรดปัญหาร้อยแปดต้องบรรลุตามประสงค์มาสิมาเรามาร่วมปักธงกสิกรรมยืนยงแถวตรงหน้าชาติเราสดใสมาจุดเทียนส่องแสงอำไพสว่างสวยด้วยหัวใจมั่นคงศูนย์กลางสิกรรมโป่งแรดปัญหาร้อยแปดต้องบรรลุตามประสงค์มาสิมาเรามาร่วมปักธงกาสิกรรมยืนยงและแถวตรงหน้าเดินกาสิกรรมยืนยงและแถวตรงหน้าเดินกาสิกรรมยืนยงแถวตรงหน้าเดินเอ้าลุยลุยลุยในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการทุกความคิดทุกความประทับใจทุกเรื่องราวจากท่านผู้ที่มีน้ำใจร่วมรายการกับเราโดยโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังที่สนใจจะแสดงออกถึงความประทับใจหรือบอกรักพ่อผ่านรายการของเรา
โทรศัพท์นัดหมายที่086-8100-474 086-8100-474และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันตลอดมาฝากคติเตือนใจสำหรับวันนี้ครับความกตัญญูรู้คุณจะค้ำจุนโลกให้พ้นโศกพ้นทุกข์สุขทั่วกันสุดท้ายของรายการขอให้ท่านผู้ฟังสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ